กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับวันนี้คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธนะฮะวันนี้ได้แถลงข่าวครับร่วมกับนายสิบบวรแก้วงามผอ.สำนักพุทธเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีประเด็นเกี่ยวกับวงการสงฆ์ฮะได้มีการแถลงข่าวทางมหาเถรสมาคมและผอ.ส.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการนำเรื่องกรณีเสื่อมเสียที่เป็นข่าวอื้อฉาวทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมมส.นะฮะแล้วได้มีมติ 391/2565 เรื่องพระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย 1. กำชับให้พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและต้องเข้มงวดกับการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาบวช 2. กำชับให้เจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดควบคุมพระภิกษุสามเณรนะแล้วก็ 3. กำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับตรวจตราพระภิกษุที่อยู่ในปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นหรือทราบข่าวที่ไม่เหมาะสมให้รีบแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานประชุมค่ะนะคือให้ดำเนินการไปเลยนะนักข่าววันนี้ก็ซักถามไอ้ลัทธิพินลึกที่ล่าสุดออกมาเนี่ยที่มีคนตายไปด้วยกินขี้ใครกินอะไรพวกนี้นะที่ชัยภูมิตรวจสอบได้ไหมทางพศไม่เกี่ยวข้องกับลัทธินี้นะพศก็คือสำนักพุทธไงสำนักลัทธิเนี้ยดำเนินการเนี่ยต้องไปดูว่าฝ่ายปกครองจัดการได้อย่างไรบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องพระกาโตะนี่อดีตพระกาโตะเนี่ยคุณอนุชาบอกว่ามหาเถรเนี่ยได้มีมติมอบหมายให้ประธานฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคมคือสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนะฮะตั้งกรรมการขึ้นมากำหนดกฎเกณฑ์และการกำหนดโทษพระที่ไม่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยด้วยฮะค่ะคือหลังจากนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดโทษตัวพระที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยที่ละเลยนะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบทลงโทษอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีอดีตพระกาโตะนะกำหนดเป็นหลักเลยทั้งหมดเลยโดยคณะสงฆ์เองนะฮะตอนนี้คฤหัสถ์ไม่ได้ไปก้าวก่ายโดยสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรเนี่ยนะท่านเป็นประธานฝ่ายปกครองมหาเถรอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องกรณีของคณะสงฆ์แล้วก็ไหนๆเมื่อสักครู่นี้คุณสันติสุขพูดถึงที่จังหวัดชัยภูมินะคะต้องพาไปดูข่าวนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้หมอปลารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาบุกไปที่สำนักฤาษีแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเพราะมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีชายคนหนึ่งอ้างตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระบิดาเป็นพ่อทุกศาสนาแต่ว่าให้คนเนี่ยมากราบไหว้ให้กินขี้ใครกินอึกินฉี่กินเสมหะเพื่อรักษาโรคนะคะครับพอไปถึงปรากฏว่าสภาพของพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นสำนักฤาษีเนี่ยรกมากรกแล้วก็แบบเต็มไปด้วยหยักใยเลยนะคะครับแล้วก็ไปเจอนายทวีค่ะและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ไปเจอศพถึง15ศพอยู่ที่สำนักฤาษีแห่งนี้คืออันนี้เป็นการไปตรวจความคืบหน้านะฮะค่ะอันนี้หลังจากที่บุกไปตอนแรกใช่อันนี้ไปตรวจเพิ่มเติมว่ารุกป่าหรือเปล่าออนะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าในคลิปในแฟนเพจของกันจอมพลังเนี่ยเขาเผยแพร่คลิปนาทีที่สื่อมวลชนอยู่ในพื้นที่ด้วยคือเป็นนักข่าวนี่นาทีที่เจอเหตุการณ์เลยนะแล้วก็พูดถึงการกินปัสสาวะเสมหะอุจจาระแล้วอ้างว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นี่นะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ในคลิปนี้นะจากแฟนเพจกันจอมพลังฮะผมอะไรก็คือไม่ได้สะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมนะแล้วกลิ่นที่ว่าฮะจะได้กลิ่นเองหรือว่ารู้สึกได้กลิ่นครับถึงจะต้องมาที่สุดก็ได้เออจะเสื้อผ้าก็เหมือนเดิมพี่สุดก็ได้พี่9เดือนมาคือขนาดนี้แล้วคุณอยากลบคุณต้องไปสุดนะครับทุกอย่างครับถอดต้องถอดหลุดพี่คนคุณต้องไปสุดของแต่ละบุคคลคุณจะเข้าใจครับห้ามที่จุเนอะต้องคนจริงไม่ใช่ต้องดมลงไหนฮะเอาแต่ก็ได้เป็นส่วนที่เราเฮ้ยแต่ท่านก็ไม่ได้วิ่งไม่ออกกำลังกายไงอยู่กับที่เป็นยังไงบ้างคะผมว่าท่านจมูกไม่ดีนะฮะชัดมากเลยฮะขอโทษนะครับลองถ้าแล้วแต่บุคคลบอกแล้วแต่เหม็นไหมเหม็นไหมครับพี่มีกลิ่นของคนนะครับกลิ่นเนื้อหนังที่แบบปกติก็แล้วแต่มีกลิ่นไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างหูเนี่ยหูดมหูด้วยหูเองดมเองแล้วแต่บุคคลนะครับพี่เล้งหูเองดมเองหูเองดมเองเดี๋ยวเจ็บมือหูฝ่ามือหูแรงหูมันได้อีกเอาฝ่ามืออุ้งมือนะหูมันได้เองหัวได้เกิดนั่นละหูไปหูไปพี่ใครออกไหมครับพี่ดูกันแล้วออกโอ้ฮะลองดมแกนดูสิดมดูสิแกกินมนุษย์ไหมใช่ใช่มันมากระทบยังมีกลิ่นก็ยังมีกลิ่นอยู่ฮะกลิ่นเหม็นหรือหอม
กลิ่นกลิ่นคนน่ะกลิ่นเนื้อคนกลิ่นมันธรรมดาทั่วไปใช่ครับเอ้ยมันไม่กลิ่นที่ไก่นี่ไม่มีไอ้ที่ไม่ยาพูดจริงที่มันเป็นไปไม่ได้อ้าวตามเอกนั้นออกมาเลยออกมาเลยเองมาพูดโดนได้ยาที่ยาที่ผมแล้วใส่กับเด็กแต่บางคนแต่บางคนบางคนก็ได้เอาเด็กแค่ไรยังสาที่มันโดนโดนได้ใช่ไหมคะแต่รู้ไปใครจะพังด้วยกันนะหนูจะลองอีกคนไหมคะได้ได้ครับขอบคุณครับหนูจะลองอีกคนไหมมาบางคนได้บางคนเป็นพันก็ลองได้แล้วแต่บางคนครับหนูจะหนูไม่ได้จับหมาได้กลิ่นแล้วนะแต่คนแรกเมื่อกี้เขาก็รู้สึกว่าเขาว่าก็ต้องเขาบอกจะคุณบอกแต่และจมูกแล้วแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็บอกบางคนพี่ดมให้หนูกันผมไม่ดมอย่ามาครับผมครับห้ามฉายห้ามฉายค่ะคุณน้องหาจริงๆอยากลองนะไม่ลองละเลิกแล้วอ้าวเสร็จเลยกูอดเลยรอดมอยู่พี่น้ำฟ้าเมื่อกี้ทีมงานไปลองอันนี้มารวมตัวกันทำเป็นมากคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าคือกลิ่นบางอย่างที่ออกมาเนี่ยถ้าคนคิดดีเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนดอกมะลิแต่ถ้าคนคิดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นกลิ่นเหม็นทุ้ๆเลยนะคนที่เป็นพระบิดาเขาก็เลยอ้างว่ามาดมมาพิสูจน์ที่รักแร้นักข่าวก็เลยไปดมที่รักแร้แต่ปรากฏว่ามารู้ตอนหลังนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอาบน้ำครั้งล่าสุด12สิงหาคม2564หรือว่า9เดือนที่แล้วค่ะไม่อาบน้ำมาแล้ว9เดือนแล้วก็มีการเปิดเผยว่ามีการกินเนี่ยคนที่ไปศรัทธาในเจ้าลัทธินี่นะกินปัสสาวะกินปัสสาวะกินขี้ใครกินอุจจาระกินเสมหะอย่างเงี้ยกินขี้ใครอย่างเงี้ยโดยอ้างว่ามันจะเป็นยารักษาสารพัดโรคบางคนบอกว่าเป็นมโหสถซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะสสจ.จังหวัดชัยภูมิออกมาเตือนเลยนะคะว่าไอ้บรรดาอุจจาระขี้ใครนะคะหรือว่าน้ำเหลืองน้ำหนองที่ออกมาจากศพที่เอามาถูหน้าถูตาและกินเข้าไปเนี่ยอันนี้คือของเสียที่ร่างกายเนี่ยขับออกมาถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะโอ้โหแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพโลงศพอ่ะนะฮะคือในพื้นที่เนี่ยมีโลงศพอยู่ด้วยแล้วก็มีศพอยู่ด้วยใช่11โรงด้วยกันนะคะแล้วก็มีศพอยู่ในนั้นด้วยบางศพเนี่ยเป็นศพของแม่เจ้าของลัทธินี้เองด้วยนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะมีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ทยอยลำเลียงศพออกมาจากพื้นที่หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับโอ้โหมีศพอยู่ในพื้นที่ด้วยมีศพด้วยคือไปเชื่อคือเขาเชื่อกันว่าเมื่อไปศรัทธาเข้าลัทธินี่แล้วเดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆนะค่ะเมื่อเชื่อศรัทธาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยก็ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเอาไปเผาไม่ต้องเอาไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะให้อยู่ที่นี่เลยค่ะบางคนได้สั่งเสียกับลูกหลานไว้ด้วยนะอันนี้รอบ2ที่ไปแล้วเปิดออกมานักข่าวพังงะเลยนะคะบางศพเนี่ยกำลังเน่าเลยขออภัยท่านผู้ชมที่กำลังทานข้าวเย็นด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ตำรวจก็ทยอยลำเลียงศพออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนักข่าวในวันนี้เนี่ยไปถามท่านรองวิษณุเครืองามด้วยนะพี่หนุ่มครับอาจารย์วิษณุเครืองามบอกเลยนะคะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเชื่อแต่ถ้ามันเป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดอันตรายสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ค่ะตอนนี้เนี่ยบริเวณสำนักนี่นะฮะผู้ว่าชัยภูมิเนี่ยสั่งให้อาสาสมัครรักษาดินแดนเนี่ยตรึงกำลังห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ประชาชนด้านในก็ห้ามออกมานะฮะเพราะว่าต้องดูด้วยว่าใครทำผิดกฎหมายอะไรอ่ะตอนนี้นะต้องไปตรวจสอบกันโอ้โหในยุคนี้ยังมีแบบนี้อยู่อีกนะอันตรายมากโอ้โหนี่สุดๆนะท่านผู้ว่าสั่งเลยว่าตอนนี้ลงพื้นที่ทั่วจังหวัดชัยภูมิเลยว่ามีแบบนี้อีกหรือเปล่าอ้าวส่วนเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะวันนี้มีสีสันตรงสกนะผู้สมัครสกดอนเมืองพรรคเพื่อไทยคุณกนกนุชกลิ่นสังได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วเพจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไปแชร์ด้วยคือคุณกนกนุชเนี่ยเป็นอดีตสกสกหนุ่ยนะที่เคยออกมาร่วมกับกปปส.ไงวันนี้เนี่ยออกมาบอกว่าในนามพรรคเพื่อไทยนะเพื่อพิสูจน์ตัวตนและความตั้งใจนะเพื่อไทยเป็นทางออกที่ดีที่สุดขอโทษกับเหตุการณ์ช่วงปี5657เห็นไหมอันนี้สกหนุ่ยนะฮะซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพสกหนุ่ยช่วงที่ออกมาชุมนุมสกหนุ่ยคือท่านนี้นะฮะอีกท่านนึงนะสกคุณกรณิตนะปัจจุบันเป็นสส.อันนั้นอยู่พลังประชารัฐอันนั้นจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าคุณสกหนุ่ยนี่บอกว่าเพื่อไทยดีที่สุดสำหรับปัจจุบันนะในขณะเดียวกันสก.อื่นๆเนี่ยที่ยังอยู่พลังประชารัฐดูตัวอย่างนะต่อศักดิ์ไหลสุวรรณล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพคือสก.การเลือกตั้งครั้งนี้เบอร์มันจะ
ไม่เหมือนกับผู้สมัครของพรรคไงคนละเบอร์กันคนละเบอร์กันอย่างพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ลงแต่ละพื้นที่เบอร์ไม่เหมือนกันอีกนี่ดูลีลาการหาเสียงนะนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะหาเสียงแล้วก็ตัวแกทุ่มทวมหน่อยนะมอเตอร์ไซค์นี่น่ารักด้วยนะนี่อันนี้ตัวสกอันนี้ยังอยู่พลังประชารัฐค่ะเพื่อให้เห็นว่าคนที่เคยร่วมเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะออกมาบอกว่าเฮ้ยขอโทษนะเคยทำในอดีตตอนนี้ย้ายพรรคแล้วนะไปอยู่เพื่อไทยแล้วนะไม่ใช่แล้วเพื่อไทยเนี่ยเขามั่นใจมากนะแลนสไลด์นะในท็อปนิวของเราที่จัดดีเบตไปวันก่อนนะบรรยากาศกองเชียร์ที่มาที่สตูดิโอเนี่ยโอ้โหนี่คึกคักมากนะคึกคักมากกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคนะฮะเดี๋ยวถ้าดูบรรยากาศนะเดินทางมาที่สตูเนี่ยมีทั้งป้ายแล้วก็มีทั้งเสียงที่มาเชียร์นะส่งเสียงกันคึกคักมากนะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่สตูดิโอนะฮะที่ท็อปนิวนะที่ท็อปนิวฮะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสุดท้ายคุณผู้ชมนี่แหละจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจ22พฤษภาคม2565พิจารณาให้ดีครับอยากจะได้ใครมาอันนี้เป็นบรรยากาศที่ท็อปนิววันก่อนนะฮะล่าสุดซุปเปอร์โพลเนี่ยเผยผลสำรวจนะคือคุณชัดชาติยังมาอันดับหนึ่งนะแต่ที่น่าสนใจนะผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยนายสกลทีพัทยกุลจากกรณีปัญหาโฆษณาลาซาด้านะฮะนายสกลทีเนี่ยถูกโหวตว่าเป็นผู้ที่ออกมาปกป้องนะสถาบันหลักของชาติเป็นอันดับหนึ่งนะฮะนะถ้าดูในผลสำรวจของซุปเปอร์โพลนะฮะนะที่ออกมาอันดับ2นี่พลตำรวจเอกอัศวินอันดับ3นี่นายชัดชาตินะฮะดูตารางข้อ19ฮะนะนี่แล้วก็ถัดไปนะฮะความเห็นต่อคนผู้สมัครที่น่าจะร่วมงานกับรัฐบาลได้นะนายสกลทีนี่อันดับ1 28.6% นะฮะแล้วก็ถัดไปฮะบุคคลที่ตั้งใจจะเลือกทีนี้สุดท้ายเนี่ยคุณชัดชาติยังอันดับ1นะฮะแต่นายสกลทีเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ2ฮะค่ะเนี่ยคุณสกลทีเนี่ยกระโดดขึ้นมาอันดับ2นี่ล่าสุดเลยนะอันนี้ล่าสุดของซุปเปอร์โพลค่ะนะส่วนการหาเสียงวันนี้คุณสกลทีไปไหนฮะวันนี้วันนี้คุณสกลทีนะคะก็ลงพื้นที่ไปคุณสกลทีเนี่ยวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัยด้วยอ๋อนี่ลงคลิปนี้ใช่คือลงเป็นคลิปคุณสกลทีเนี่ยชูเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของคนกรุงเทพบอกว่าเป็นนโยบายสำคัญมากที่ตัวเองให้ความสำคัญเพราะเชื่อว่าคนเมืองหลวงเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะสมัยตอนที่ตนเองเป็นรองผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่ไปดูหลายจุดซึ่งก็เห็นว่ามันมีหลายจุดที่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นกล้องวงจรปิดไฟส่องสว่างเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะมีบางจุดเท่านั้นที่มีแสงส่องสว่างนะคะนี่ลงไปในหลายพื้นที่เลยนะฮะใช่ส่วนพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองนะอดีตผู้ว่ากทมอันนี้เปิดตัวคนลุยเมืองฮะเป็นกลุ่มคนที่สนใจจะร่วมพัฒนากทมเดี๋ยวไปติดตามฮะปัญหากรุงเทพจริงมีหลากหลายปัญหานะเราลงทุนไปเป็นมูลค่าเป็นแสนล้านแต่เราใช้ประสิทธิภาพของมันได้ไม่เต็มที่ฟุตบาททางเท้านะครับก็แคบบ้างมีสิ่งกีดขวางบ้างคือการศึกษาเรามันยังไม่พัฒนาทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีก็ยังไม่ตอบโจทย์มากพอคนในชุมชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอะค่ะอยากให้กรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่มากกว่าแค่ห้างสรรพสินค้าคนลุยเมืองคือกลุ่มคนที่เข้าใจและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคือกลุ่มคนที่พร้อมที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครไปด้วยกันคือคนที่ต้องทันสมัยรวดเร็วมีความมั่นใจที่สำคัญที่สุดคือต้องรับฟังช่วยลุยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพร้อมที่จะเหนื่อยลำบากเพื่อที่จะช่วยจุดอ่อนให้เข้มแข็งขึ้นมาค่ะเราอยากร่วมกันสร้างนโยบายให้กับกรุงเทพที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนได้
อยากจะพัฒนาการเดินทางระบบย่อยที่มีอยู่เดิมให้มีการเดินทางที่ราคาประหยัดมีคุณภาพเข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงง่ายจะต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมือง inclusive city หรือว่าเมืองของทุกคนให้นักเรียนได้สามารถค้นหาตัวเองเลยอยากจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้ามาในระบบเพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ต่อยอดแล้วส่งเสริมอาชีพเขาในอนาคตก็อยากจะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์กับเด็กรุ่นใหม่ให้เขาได้มีเครื่องมือในการใช้ทำมาหากินอยากจะให้คนในชุมชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่ง่ายขึ้นจะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแล้วพื้นที่สาธารณะต่างๆฟุตบาททางเท้าทางข้ามถนนจะต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันแก้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนพบเจอในแต่ละวันสร้างพื้นที่ให้คนที่มีความสามารถและคนที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานร่วมกันได้เป็นคนรุ่นใหม่จะต้องช่วยคิดแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เอาประสบการณ์มาช่วยกันพัฒนาเมืองกรุงเทพของเราเราไม่ได้ต้องการคนรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวเราต้องการคนทุกรุ่นที่มีความสนใจมีความรู้หลากหลายวิชาการที่มาช่วยกันพัฒนาเมืองและมาช่วยกันสร้างฝันให้เป็นจริงในแบบที่ทุกคนต้องการกับคนลุยเมืองเบอร์6ครับนี่คนลุยเมืองนะฮะอีกหนึ่งตัวเสริมตัวช่วยเหลือของทีมอดีตผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง